ครับก็คือเป็นค่าสนับสนุนและค่าดำเนินการใช่คุณก็รู้ว่าเราขนหาตลาดมาเราเหนื่อยเราเก็บให้เราทำให้ทุกอย่างคุณก็รู้ว่าเรามีค่าบริการคุณก็ติ๊กก็ยินดีจ่ายคุณก็โอนเองอยู่กับมือหรือว่าตอนที่คุณติ๊กคุณไม่มีสติครับมันเสียเวลาทำมาหากินผมแล้วผมว่าจริงๆไม่น่ามาสนใจคดีจำหน่ายสลากเกินราคาหรอกครับอยากให้นักข่าวทุกคนเข้าไปดูเฟซบุ๊กผมน็อตพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์ตอนนี้มีตำรวจจากทั่วประเทศไปคุกคามลูกค้าผมถึงหน้าบ้านบังคับให้มาเป็นพยานเอาผิดผมฐานจำหน่ายสลากเกินราคาโดยอ้างว่าเป็นคำสั่งของใครนะของตลอนะฮะก็ยังยืนยันว่าถูกกลั่นแกล้งอยู่ดีผมไม่รู้ว่าใครกลั่นแกล้งผมหรือเปล่าแต่ผมยืนยันว่าผมไม่ได้จำหน่ายสลากเกินราคาแล้วมองว่าดีที่ตำรวจทำกับทางลูกค้าไม่ถูกแน่นอนอยู่แล้วครับอยู่ๆคุณจะไปหน้าบ้านลูกค้าบางรายไป 2-3 ทุ่มแล้วไปบอกให้เขามาเป็นพยานในคดีจำหน่ายสลากเกินราคาลูกค้าผมก็ด่ากลับบอกว่าเขาเต็มใจซื้อเขาเต็มใจอยู่แล้วเพราะเขาติ๊กเองลูกค้าจะโดนผมฟ้องกลับด้วยถ้าสมมติว่าผมไม่คิดอะไรอ่ะไม่แต่งเครื่องแบบด้วยครับใส่หมวกตำรวจไปอะไรอย่างเงี้ยพฤติกรรมที่เกิดขึ้นมันเหมือนไม่ใช่ตำรวจจนลูกค้าผมแบบกังวลน่ะโอ้โหมากกว่า50อ่ะครับทุกสน.ทั่วประเทศอ่ะครับพี่น็อตครับมองว่าเขาเลือกแพลตฟอร์มเฉพาะของพี่มั้ยฮะเขาไม่ได้เลือกนะแต่เขาจับของผมที่เดียวอ๋อครับก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าครับมันเป็นสิทธิ์ของลูกค้าอยู่แล้วเราคงไม่ไปบังคับลูกค้าแต่ถ้าผมบอกถ้าฝากดังตรงนี้ก็ลูกค้าสามารถปฏิเสธการเป็นพยานได้นะครับเสียเวลาครับต้องไปสน.แล้วเดี๋ยวต้องไปขึ้นศาลต้องไปชนกับศาลกับผมบนศาลแล้วยังไงคุณก็ติ๊กอยู่แล้วว่าคุณยินดีสนับสนุนลอตเตอรี่ผมก็ขาย80บาทมันเสียเวลาครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือผมจะต้องเสียเวลาเดินทางทั่วประเทศไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วผมโดนอายัดบัญชีหมดแล้วผมไม่มีเงินเนี่ยผมจะทำยังไงผมยังเครียดอยู่เลยครับขั้นตอนคนที่ถูกรางวัลที่1งวดนี้คุณน็อตพอจะสรุปสั้นๆหน่อยได้มั้ยครับสรุปสั้นๆง่ายๆก็คือวันนี้เราคัดแยกลอตเตอรี่กันอยู่เนาะจะเสร็จประมาณวันอาทิตย์แล้ววันจันทร์เราก็จะขึ้นเงินก็จะน่าจะเสร็จเย็นวันจันทร์เราจะเริ่มโอนเงินให้ลูกค้าเลยไม่เกินวันอังคารได้เงินแน่นอนครับไม่มีใครโทรไปหานะครับไม่มีใครโทรไปหาไม่ต้องจ่ายตังค์ก่อนนะครับเพียงแต่ว่างวดนี้ลอตเตอรี่ไม่ได้อยู่ในควบคุมของเราแล้วก็เราโดนล็อกบัญชีบริษัทเราก็คงจะต้องหักภาษี 0.5 นะที่จ่ายตามปกติครับแล้วก็สำหรับรางวัลที่1ตอนนี้ลูกค้ามาถึงออฟฟิศแล้วมารอรับขอรับใบจริงเพื่อไปขึ้นเองครับผมก็ต้องดูตามข้อกฎหมายครับลูกค้ายังให้การสนับสนุนผมอยู่ผมก็คงยังต้องหาทางทำมาหากินต่อไปฝากด้วยแล้วกันนะตอนนี้ผมไม่มีเงินเลยผมจำเป็นต้องหาเงินบริสุทธิ์มาเพื่อใช้เงินที่ไม่เกี่ยวกับการทำอย่างที่เขากล่าวหาเดี๋ยวผมจะเริ่มขายเสื้อนะฮะเสื้อแดงเนี่ยหรอเสื้อแดงเนี่ยฮะกองสลักพัดเดี๋ยวเราจะขายเสื้อเสื้อเท่าไหร่ฝากเลยครับ299ครับ299เสื้อเนี้ยดีครับแล้วก็นั่นแหละฮะจะเป็นทุนในการเดินไปรับทราบข้อกล่าวหาทั่วประเทศแล้วก็จะทำบล็อกท่องเที่ยวเลยนะฮะเปลี่ยนโอกาสให้เป็นวิกฤตเอ้ยวิกฤตให้เป็นโอกาสโอเคขอบคุณมากนะครับ